สร้างคนดีมีปัญญาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกับรายการอปมช.คุย9ซึ่งออกอากาศทางสวท.ตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ส่งกับโซ่ที่11คุมป่าพันธ์ส่งพันธ์อร่อย61เรม11กำเดือน3พบกับผมวิรัตแก้วลายผมวิชาภูจิตครับผมชุนทนีนามกับเราวันนี้3คนนะครับที่จะมาฟุยปกติก็คุณชุนทนปุญญาชุนทนครับคุณเปี่ยมพลนะครับแต่ว่าพอดีคุณเปี่ยมพลติดภารกิจตีในพื้นที่ก็เลยขอร้องผมกับคุณวิชาก็เอามาฟุยเผื่อได้มีสาระพูดฟุยครับผู้ใหญ่สุนทรซึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะครับรายการอปมช.คุย9อีสักครู่ครับจะได้รับเกียรติจากฐานวัฒนธรรมจังหวัดตรังของเราฐานประยูนนุสุขฐานให้เกียรติมาพูดฟุยเข้าในรายการเกี่ยวกับฮั่นตานุ่นวัฒนธรรมครับก็ทราบบาทครับก็ทราบบาทพื้นที่คุณวิชาครับครับผมก็คิดว่าอีกสักครู่นะครับฐานคงจะเรียนทรายเข้ามานะครับว่าฮานมันจะมีตัวเช้าซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเปล่าว่าผมก็ว่าจะไปเล่ลัดโลกแต่ว่าไปไม่ทันกับว่าไปเล่วันนี้ว่ากิจกรรมก็มีด้วยแต่ว่าอีกสักครู่นะครับฐานประยุนจะได้มาคุยให้ฟังครับผมอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ไปที่พอยุ่งเรื่องโครงการของประชารัฐอยู่ครับผมการโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาลชุดนี้นะครับมีโครงการไทยนิยมอย่างยืนผู้ใหญ่เป็นโครงการไทยนิยมอย่างยืนครับครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าว่าฐานผู้ฟังที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะต่างไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อหนังสือพิมพ์จะได้ยินคุณฮู้ไทยนิยมอย่างยืนนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้ากสช.นี่ครับได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกันพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างยืนครับซึ่งโครงการนี้นี่มีประเด็นลักๆอยู่ข่าวประเด็นซึ่งตีจะให้คณะกรรมการชุดนี้แหละขับเคลื่อนซึ่งจะมี ตุด ถึงจะมีกรรมการระดับชาติระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลเลี้ยวลงมาถึงระดับหมู่บ้านผู้ใหญ่ครับครับมีชาวบ้านหลายๆคนครับที่ยังไม่เข้าใจกับผมไม่รู้ถึงรายละเอียดครับฐานฟังโซ่ต่อตั้งวันนี้คงจะได้รู้ครับพอสมควรนะบ้านบ้านบ้านว่าได้รู้ตาเจงครับผมได้รู้พอสมควรก็คือมันเป็นข้อมูลที่รับรู้นะครับครับผมจ่ายคือโครงการไทยนิยมอย่างยืนนี่ครับจะมีคนเคยลักลักอยู่กาวก็คือสัญญาประชาคมผู้ใจไทยเป็นหนึ่งรวมรับรู้และการรวมปฏิบัติตามสัญญาประชาคมครับพอเนี้ยพอโครงการนี้ครับนะครับพอต้องตั้งแต่ระดับสูงทุดตรงลงมาถึงระดับหลักยาคือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับผมซึ่งครับผู้ที่มีรายได้น้อยก็มีอยู่ทั้งประเด็นนะครับผมครับผู้ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน30,000ครับผมปีละเกิน30,000ครับมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ต่อเดียวคุณจะได้ฟุ้ยได้ละเอียดลุงไปนะครับทีนี้โคซ่อกะว่าคุณไทยไม่ติงกันเราได้ยินบ่อยๆนะคุณเนี่ยครับคําว่าคุณไทยไม่ติงกันไม่ติงไว้กลางล่างนี่ครับครับผมจะไปด้วยกันครับผมคุณไทยไม่ติงกันการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเหมือนกับคุณวิชาว่าต่อเดียวรายละเอียดเรามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันแล้วก็ทราบนี้ชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่พัฒนาอาชีพและรายได้เมื่อดับเตกคุณวิชาว่ามีอบอื่นคู่ด้วยแล้วครับทีซี่วีตี้ต้อยพอเพียงรักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างวินัยการโอมอันนี้มีการโอมกันเลยทีนี้มาที่5ก็คือรู้ชิดรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี6รู้คนเคยการบริหารราชการแผ่นดินระดับต่างๆและการบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็7
รูรักประชาธิปไตยไทยนิยมรูเต่าท่านเทคโนโลยีกล่าวถึงข้อมูลที่ถูกต้องและอินเทอร์เน็ตมู่บ้านนั่นในที่จุดทรูแล้วนะครับเนี่ยครับผมแล้วก็สุดท้ายรวมแกก็ไอ้ปัญหายาเสพติดซึ่งมันจะมีพริกย่อยมากเลยแต่ว่านี้ผมหมอมาปูดก็คือหัวข้อลักๆหัวข้อลักครับคือโดยจะโปรตอนนี้ระหว่างวันที่7ถึง13เนี่ยผู้ใหญ่ช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้7ถึง13คุมป้านี่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างยืนนี้ที่มีท่านพลเอกประยุทธ์ชันโอชาท่านเป็นประธานนี้ประชุมนบมอบนโยบายครอบแนวตั้งการปฏิบัติรวมกันในพื้นที่ตอนนี้ไอ้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วที่นี้วันที่14วันแห่งความรักเลย วันที่14คุมป้าจนถึงวันที่23นี่ครับคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดอำเภอตำบลจะรวมประชุมใต้โต๊ะกันปฏิบัติงานรวมกันนั่นลุงไอ้นั่นลุงลุงในพื้นที่เลยลุงในพื้นที่ที่นี่โครงการนี้นะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนกันพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างยืนนี่ครับซึ่งในระดับชาร์ตนี้มีทั้งหมด61ฐานซึ่งที่นี่มามีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามแนวตั้งประชารัฐนี้ตั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านนอกจากนี้ต้องให้นายอำเภอตุกปืนตีนี้จัดตั้งทีมระดับตำบล จำนวนประมาณ7ถึง12คน ตัวประเทศ ดึงการจัดการหน่วยงานด้านความมั่นคงปราชาวบ้านแล้วก็จิตอาสา ทำความดีด้วยว่าเฉยก้าวมาช่วยขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมสนับสนุนหันกองคณะกรรมการทุกระดับ คือสิ่งสำคัญก็คือวิธีการแก้จน นี่แหละตัวหลักมัน ครับครับเพราะเรามันจนครับเช่นมีตัวอย่างที่ให้เห็นสำเร็จมาเร็ววิธีนี้นี่ผู้ใหญ่คือไม่ทราบว่าได้แนวคิดมาจากชินเป็นดินไงกับปุ้งไปในใจแต่ว่านี่ในข้อมูลบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาเร็วเช่นประธานาธิบดีจี้ซินผิงนี่ก้องชินนี่ก้องชินครับไอ้เจ้าหน้าที่ก้องรัฐทั้งหมดนั้นก้องชินเขาสร้างลานคนนี่ลงไปเก็บข้อมูลบรรดาคนชนตัวประเทศตอนนี้นี่คุณอยู่ชาทำอยู่ใช่ไหมผมทำอยู่แต่ว่าครับผมเก็บข้อมูลแล้วครับเก็บข้อมูลแต่ว่าชนชาติจีนกับก้องไทยไม่เหมือนนะครับวิถีชีวิตต่างกันมากคนละประเทศกันกับแต่ว่านี่ลักษณะก็คือตามข้อมูลนี้บอกว่าข้องชีนนี่ก็เก็บข้อมูลก็คนชนทั่วประเทศเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาจนทำให้คนชีนนี่หลุดพ้นจากความยากจนได้ปีหนึ่ง10ล้านคนครับถึงที่นี่โครงการไทยนิยมอย่างยืนของเราก็คิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะช่วยกันขับเคลื่อนนี่ครับก็คิดว่าคงจะได้เห็นว่าประเทศไทยก้าวจะหยุดซุ่มไหมคือก้าวอยู่แล้วแต่ว่าการยังไม่เต็มรูปแบบครับก็จริงๆแล้วเมื่อกับเตยยกตัวอย่างว่าเอาก็เอาประเทศจีนมาเป็นเทวาในแนวตั้งนะในแนวตั้งแนวตั้งจริงๆแล้วนะครับประเทศจีนกับประเทศไทยของเราเนี่ยคืออยู่ในที่ด้วยกันและแต่ว่าพื้นที่ภูมิต่างภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ต่างของประเทศครับแต่ถึงกับอะไรมันก็ไม่เหมือนกันครับผมถึงแต่ละก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณแต่ละของเจียมของเราก็ไม่เหมือนกันครับซึ่งบรันเราต้องรับใจนะครับครับซึ่งที่นี้ที่คุณวิชาว่าลงไปในปืนตีเพื่อตอนนี้เขาสำรวจก็เรียกว่าหลบซ่องเลยนะหลบซ่องหลบซ่องคนที่ถือบัตรสวัสดิการเองรักครับทีนี้เหมือนกับผู้ใหญ่บอกว่าไล่คนอย่างซับซ้อนกันอยู่ว่าก็ทำกันแบบนี้เราสามารถได้ไม้หรือว่าปั่นปื้อเบียร์ก็วีตัดไม้คุณวิชาช่วยคุยกว้างนิดนึงการที่เราปฏิบัติหน้าตอนนี้ครับต่างจากหน้าที่เขาลงในพื้นที่คือเอายึดเอาคำนั้นเลยผู้ใหญ่บ้านครับผมผู้ช่วยเป็นทำหน้าที่ตรงนี้ครับโดยคำสั่งจากตำแหน่งงานอำเภอครับแล้วก็พอลงในพื้นที่ก็ตอนนี้กลางแรกเตะลงมาคือรายชื่อของผู้มีรายได้น้อยตีทื่อบัตรเตว่าบัตรธรรมคัดเตียก็จ่ายไปซื้อของครับบัตรเตว่ารูดพืชรูดพืชเตว่าก็ไว้คนละ200กับ300นะนะ200 300นะครับซึ่งกระทั่งธนา
ฟังแล้วก็ก้องก้องตะกอซ้อก่อนครับก็ทำเท็จไปแล้วซ่งไปแล้วครับแต่ว่าก็ก็มูลก้องก้อวันนั้นแต่มันมีอยู่ซ่องตัวแต่ก็ระบุไว้ว่าแต่สำคัญคือจะบานเขาก็ต้นใจนะครับคือถ้าฐานที่มีรายได้ปีละไม่เกิน30,000 บาทครับซึ่งทางรัฐบาลก็จะเปิดไม้200ครับผมเปิดไม้200จากจาก300เป็น500จาก300เป็น500ซึ่งดีๆคนทีคุณทีอื่นรายได้คืนก็รายได้คืนเผื่อไม้ปีละคืน 30,000 บาท30,000 บาทต่อปีต่อปีเผื่อไม้100บาทครับครับ100บาทในทีนี้ก็300300จาก200เป็น3ครับไอ้นูจาก3เป็น5ครับครับแต่มันมีข้อมูลว่าครับถ้าหากฐานผู้ใดสมัครเข้าโครงการคือต้องเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาตัวเองครับเพื่อพัฒนาตัวเองจึงจะได้เบียร์ตัวนี้ครับผมเข้าใจนะครับนะบางทีนั่นมันผู้ใหญ่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจตัวเองเพิ่มศักยภาพของเราเนี่ยนะคือหมายความว่า1ครับก็เมื่อฐานรับโครงการมาแล้วเขาจะมีตัวเวลาเขาลงร่ำผ่านมีการลงร่ำผ่านการเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะลงร่ำผ่านในนั้นเขามีตัวเลือกอาชีพได้ตัวเนี่ยนะง่ายเราเลือกเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้วเดี๋ยวไหมเราจบอาชีพนี้แล้วตามความถนัดของเราตามถนัดของเราเสร็จแล้วก็เราต้องไปมีการอบรมหรือไปศึกษาดูงานครับแล้วก็ต้องฮัดนะครับผมคืออบรมแล้วก็ฝึกงานนะนั่นแหละฝึกอาชีพอะไม่ใช่ว่าแต่ยังมีคนอยู่ไล่เพื่อเส้นเลยครับที่ว่ารายได้น้อยแต่ยังไม่ได้สมัครตียังตกค้างเป็นจำนวนต่ำนี้สักคนรอบนี้ก็ต่ำเรื่องนี้สักคนแล้วรุ่นไม่ก็จะสมัครครับผมครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับนะซึ่งฐานที่จะสมัครเข้าในโครงการนะครับถ้าว่าฐานต้องการที่ได้เบี้ยผืมครับก็ถอนฐานต้องสมัครเข้าโครงการครับผมก็ผืมทักษะภาพครับด้วยกันเนี้ยอบรมหรือฝึกงานหรือศึกษาดูงานครับตามอาชีพเด็ดต่างๆนะครับเผื่อให้ได้เพิ่มครับให้ได้เพิ่มแล้วก็วัดสวัสดิการนี่ก็มีอื่นเพิ่มด้วยมีอื่นเพิ่มแล้วถึงเขาเสร็จแล้วก็เมื่อตันรับโครงการนี้ก็ไปแล้วตั้มแล้วรอยเบื่อเต้นทำมักใจรอยเบื่อเต้นแล้วฝึกงานดูงานแล้วเรียบร้อยครับก็ตั้งธนาคารจะเขาจะมีเงินมาให้เราครับสำหรับเดินอันนี้ให้เราเดินแล้วเลยครับถ้าเราเงินไม่พอเราจำเป็นต้องเอากูเบียมามุ่นเวียนในโครงการกระเมื่อที่มีอยู่ก่อสร้างที่ว่าชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่พัฒนาชีพและรายได้หอบอื่นกูวงเล็บอื่นกูกับกรุงบันเลยนะการลักษณะนั้นกูหอบอื่นกูเผื่อไม่ลงมาเดินได้ครับผมกับโครงการเดียวว่าอาชีพที่เราถนัดที่เราได้สร้างอาชีพไอ้กับผู้ที่ก้าวโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในรอบซ่องในรอบเป็นคนที่ไม่สมัครที่นี่ตรงคนเดี๋ยวไม่ทำมากที่มดระยะมันมีคำนัดอยู่ว่าจะต้องทำมากไหมมดรอบนี้ก่อนรอบนี้ก่อนรอบนี้ก่อนโครงการนี้ก่อนแหละถึงกะผู้เดี๋ยวทำมากไหมนะไม่ทอดน้ำมันครับผมครับก็จะมีการทำมากที่ครับถึงพอได้แล้วครับฝึกอาชีพแล้วทำแล้วใช่ไหมกะนั่นคือบุรีพันธ์เดวาตอนเดวาก็จะก่อนอีพันธ์เจ้าหน้าที่จะลงไปทำผ่าถึงพื้นที่นะครับซึ่งคุณทีตะมัดใจเข้าโครงการก็กระทำผ่านแล้วก็หมอโครงการกันและหลวงโครงการแต่คนเดียวไม่ตะมัดใจก็รู้สึกว่ามีการทำผ่านกันว่าเรานี้ใส่เลยที่ว่าไม่เข้าโครงการไม่เข้าโครงการเอ็นตุนบอกว่าตุนจุนอยู่นี่แหละครับกับตรงนี้ตุกฐานเดี๋ยวข้ามาในนี้ครับก็เมื่อก่อนว่าฐานไม่เอากันตอนฐานต้องตุกชอบท่ามขึ้นมาฐานเอ็นไรเดี๋ยวฐานไม่รับครับจะไม่ประวัติฐานก็มีรายได้ฐานไม่ต้องการเพิ่มทักษะภาพของฐานหรือครับเนี่ยแบบนี้แหละก็แต่ว่าไม่ถึงว่าไอเบียตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือฐานไม่เข้าโครงการกลางซ่องนี่เบียคงเดิมคงเดิมครับแต่ว่าถ้าฐานเข้าสมัครเข้าในโครงการในรอบซ่องนี้จะมีเพิ่มจาก300เป็น5จากซ่องเป็นซ้ำครับครับผมกาธนาคารที่ฐานติดต่อได้ก็ที่มีอยู่ในนั้นและในฐานค่ากองฐานแล้วเตตันไปลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้ครับผมก็มีธกส.นะอมสินครับอมสินแล้วกรุงไทยครับผมเนี่ยถึงก็ทำหน้างานจังหวัดเลยนะครับทำงานกลางจังหวัดครับผมครับนี่มันมีอยู่ตรงนี้ครับถึงการเนี้ยแต่ว่าเนี้ยที่มีอยู่
ครับเป็นผู้สูงอายุนะคือถือบัตรคนจนและมีอาชีพครับตั้มอยู่ที่บ้านครับแล้วจะต้องไปสมัครอีกไหมอันนี้คำถามคำถามครับจะตั้มไม่กว้างครับแล้วก็ตอบเองครับผมตอบว่าไม่จำเป็นครับครับตามแต่สะดวกข้องฐานข้องในหลักฐานครับว่าฐานผู้สูงอายุเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ครับฐานที่มีอาชีพอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วก็ฐานทำอาชีพเดิมมันต่อไปครับเพราะว่าฐานเป็นผู้สูงอายุถ้าเพิ่มทักษะภาพบางทีครับบางทีไม่ปล่อยไว้แล้วอาจจะร่างกายร่างกายอาจจะไม่พร้อมไม่เหมือนกับคนนุ่มคนซ่าครับครับผมแต่ว่าถ้ายังเป็นนุ่มเป็นซ่าอายุไม่เกิน60ปีดีครับถ้าว่าก็ดันเนอร์เดี๋ยวเราอยากจะให้ฐานเนาะครับผมข้าวธรรมะกลุ่มการด้วยครับแต่ว่านั้นแหละมันอยู่เดี๋ยวว่าวิถีชีวิตของฐานเราเลยครับว่าฐานจะมีเวลามาทำตรงนี้ไม่เหมือนฐานตั้มไม่ได้นั้นครับมันก็เขาจะปั่นเปื้อเขาจะติดตามอะไรเขาจะติดตามเดี๋ยวกลุ่มการที่ฐานทำอยู่นะคือไม่ถึงว่าเขาอยากไอ้เอ็นพ้นจัดเกณฑ์นะครับว่าคืออย่างยืนนะคนต่ำจริงคนชนในประเทศไทยนี่ชนปล่อยเลยครับครับคือในเทวารัฐบาลก็อยากเห็นว่าเทศไทยเทชนนั้นชนปล่อยว่าไม่มีความรู้ไม่มีศักยภาพแบบนี้ไม่ถ้าไม่มีนี่คือรัฐบาลช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าว่าแข่งจนก็มีนะจนคนก็จนตัวกี้กันจนปล่อยยากจนครับผมไม่ใช่อยากจนอยากจนมันก็มีครับแล้วก็จนปล่อยหลังที่ไปทำกิจกรรมตัวคิดได้เร็วลมเลี้ยวครับผมแต่ไม่อยากจนอันนี้ก็พอได้ว่ากันไอ้เตะรวยแล้วมาทำว่าจนเนี่ยอยากจนกับนั่นคือการอยากจนอยากจนมันก็มีนี่แหละตึงเลยมีการตรวจสอบกันอันนี้มีการตรวจสอบมาเห็นกันว่าตีคุณเนี่ยอยู่แบบนี้เตี๋ยมีโครงการลงมาแล้วเตี๋ยคุณไม่ประทุ่งรับโครงการนี้พอได้ครับผมการต้องให้ข้อมูลก็ไม่ได้ครับแล้วถึงก็มีลาวมีลาวการผู้ใดจะมักเข้าอบรมนะครับโครงการของรัฐจะเพิ่มเงินนะอีก200บาทหรือ100บาทนี่ครับหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวแบ่งหนึ่งเดียวว่าเพิ่มครับถ้าทำเข้าโครงการเพิ่มครับนี่ก็ตามมาก็ตามมาครับผมเพิ่มครับแน่นอนเพิ่มเนี่ยก็ดีลักๆตรงนี้เดี๋ยวจะมาต้องการครับผมแต่ว่าฐานไม่ต้องกลัวนะครับนะถ้าฐานไม่กล้าคุ้มกันก็ฐานอย่างไรดับเบี้ยนี่เหมือนเดิมครับแต่ได้รับช่องรอยคือได้ช่องรอยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับได้รับช่องรอยก็ช่องรอยเหมือนเดิมครับไม่กล้าคุ้มกันก็ไม่ได้กลับเคลื่อนไม่ได้บูรณาการถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้คำลังรอไส้จากฐานวัฒนธรรมจังหวัดอยู่นะครับอีกสักครู่ฐานกระคงจะเรียนไส้ข้าวมานะครับฐานประยูนนู่สุกตัวนี้ไอ้ฐานได้ฟังกันสักอ่านเพลงก่อนนะครับแล้วก็ตัวเดียวคงจะมาก้าวประเด็นอื่นๆกันต่อนะครับจักรยานคนชนเชิญครับอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เม็ดอินเจแปนจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอึดอัดแต่ก็เม็ดอินไทยแลนด์ใช้ขาปั่นรถพี่มันถึงจะแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนยิ่งเร่งยิ่งแล่นรถใช้น้ำมันลองกรองดูเถิดนะขวัญใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันรถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถพี่คนดีสบายเสียกว่าถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อนพ่อแม่น้องจะร้องไห้จักรยานและมอเตอร์ไซค์เจ้าจงวิจัยเลือกใครดีลอ
จักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันรถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมายมานั่งรถพี่คนดีสบายเสียกว่าถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยกลับใจเสียก่อนพ่อแม่น้องจะร้องไห้จักรยานและมอเตอร์ไซค์เจ้าจงวิจัยเลือกใครดีเออเอาครับผ่านไปอีกหนึ่งเพลงนะครับจักรยานคนจนนะครับครับผมก็ไม่มีรายได้นะครับกับตรงกี้จักรยานแต่ว่าตอนนี้มีรายได้หมากับขี่จักรยานได้นะครับออกกําลังกายตอนเช้าๆตอนเย็นๆมีชมรมมีสมาคมครับครับผมแต่ว่าตานอนตานอกกําลังกายก็จริงนะครับแต่ตานอย่าไปทรมานร่างกายนะครับมาขึ้นไปนี่คือการทรมานร่างกายนะครับขึ้นครับขึ้นพออย่าขึ้นอายมันพอดีพอดีวันนี้เอ็นผู้ใหญ่ว่ามี9งานเด้อโอ้ครับครับพอดีเลยเด็กแต่เช้าเด็กเช้าเช้าผมไปวัดนาปศครับเพราะว่าพิธีส้มปศวัดนาปศหรือวัดตัมมารามครับอายุครบสองร้อยหกสิบเอ็ดปีครับก้องวัดกับก้องวัดนาปศครับผมแล้วก็มีการติดมาจัดครับวิทย์สั้นโดนจ่าดกสิบสามกันครับหนึ่งปันปากาตาครับผมเป็นโจมุ่งนั้นครับแต่ผมกลับมานี่ก็ยังปากบ่ายยังไม่ได้ดื่มกันที่ครับครับเดิมๆนี่ก็ว่าวัดธรรมารามนาปศนี่ชื่อเดิมว่าวัดชุนประธานราชหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดนาปศครับผมมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่โปรโจปีช่องปันช่ามรอยนู่ครับนานมาจนว่าเกือบลืมไปแล้วช่องปันช่ามรอยช่องชาตวัดเลยครับครับแต่ครับพอยังมีลักท่านที่ไอ้บันทึกไว้มั่งครับสร้างโดยตันกุ้นใจช่องครามหรือตองยู่ใจช่องครามครับชื่อว่าใจเป็ดครับครับได้รับบริจาคติดดินมาเปิมจากตรวจตองปิ้นจูติบเปิดสร้างเป็นวัดและเปิมเป็นโรงเรียนวัดธรรมารามนาปศครับได้รับพระราชทานวิชุ่งข้ามซี่มาเมื่อปันติเซ่ตรงเจติงากุ้มตรงปันนาเอ้ยตรงปันเจรอยออกสิบอาตรงปันเจรอยออกสิบมากับนั่นมากและพวกปฏิที่มาเมื่อเดือนมีนากุ้มตรงปันรอยว่าเซ่รอยเจ็ดสิบเจ็ดครับผมตั้งแต่โบราณกาลจบจนมาถึงวันนี้นี่มีเจ้าอาวาสทั้งหมด21รูป21รูปเลยครับ21ครับวัดโกเกครับการนี้เป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทั้ง20ครับที่หลวงลับไปแล้วครับและผู้ทรงคุณูปการแก่วัดมาแต่โบราณต่างศิษยานุศิษย์จึงได้จัดพิธีสมโภชวัดธรรมารามนาปศขึ้นซึ่งเป็นครบรอบ 2,000ไอ้ตรงรอย61ปีครับมีการตดป้าๆในวันนี้แล้วก็กวางเต็นมาจากมีรวมเป็นเจ้าปักขมาง่ายครับมาจากลำปางก็มีวันนี้เขาเหยียกได้ก็แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงปอเลี้ยงคือผู้เมียนจะกินปักเนื้อก็จะเรียกแม่เลี้ยงตาวาบันโรนี้จะเรียกนายหัวตาเกตาเกนี่ครับครับผู้รวมเป็นเจ้าปักในขันติดมาจากนี้มีไอ้ได้ก็ตบเต็มพอมีข้องตีลาลึกครับกันละ3ปันบาทนี่ครับจะได้รับครบนามพระพุทธบุญครับผมหรือภาษาบ้านเราครบนามพุทธบุญนี่ก็อันนี้หม้อน้ําบุญครับผมมีการชมพูดได้เรียบร้อยครับบุญกี่จีอาจารย์มาจากปัตตลุงดังๆครับโอ้ผมมันไม่ธรรมดาครับถ้าว่าทําบุญเนี่ยกันละ3,000นี่จะได้รับครบนามพระพุทธบุญครับรุ่นร่มโพธิ์ช่องรอยออกสิบเอ็ดปีวัดธรรมารามนาปศจำนวน1จุดและจะได้นำปัจจัยที่ได้รับไปปูกระเบื้องซาลาปฏิบัติธรรมครับพระครูสู้ธรรมซาตกครับผมครับกับมันยังมีไล่คนกับบางคนนั้นส้มตบเบียแล้วก็ยังรวมตำข้าวปลาอ่านไปครับนี่เพียงพ้นนี่ไม่ได้มาจัดในวันนี้นี่เตียน้องเศร้านูไปเป็นเจ้าป่าเลี้ยงอ่านอยู่ที่วัดนาปศกันน้องแดงครับผมเอ็นตำโกยุกตำเก้งครับคาเตอร์ว่าได้ไปรวมบุญครับครับผมครับคาเตอร์ว่าด้านคาเตอร์ว่าวัดนี้เป็นวัดโคเกนะครับกำปลอมมากรุงรัตนกูทิมของเราเลยนะครับผมเตะเจ้าลอยกว่าปีแล้วเจ้าปั๊บติปินติมติมาร์คพุ่มเลเลียวในยาร์ดพี่น้องนายยกอารีนายยกพ่องตำบลนาคาเซียนครับหมด
ปีน้องป๋อแม่ปีน้องลูกหลานก็คือเขาอยากจะรวมบุญชื่อว่าคนไทยนี่อยู่กับบุญอยู่กับกุศลกับเพราะว่ามีกิจกรรมโดยเฉพาะตามวัดนี่ก็ทุกคนเลยอยากจะตามกำลังทรัพย์นะตามกำลังทรัพย์กับผมมีเหล็กบริจาคเหล็กมีม้าก็บริจาคม้ากันตามสัตตาก็ว่าครับผมอย่าตั้มด้วยดีว่าพอตั้มแล้วเราครับไปบ้านเราเป็นทุกข์นี่คือไม่ได้บุญนะครับตั้มมักไม่ได้บุญครับถ้าพอยกตัวอย่างว่ายังสักร้อยบาทไปถึงตั้มมดบังเอิญแม่ค้าขายน้ำแกงมาอยากน้ำแกงครับนี่ถ้าว่าไม่ตั้มบุญได้กินน้ำแกงติดตั้งใจไว้ดีๆเด็กเติมเต็มจูนครับผมก็คือบางทีนั่นแหละกับกาเอากันหวานพอประมาณพอประมาณครับหรือว่าคุยเรื่องนี้นิดนึงก้องจังหวัดจังโรงไอ้โครงการประกวดโครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้านชาติครับก็มีทุกปีอยู่แล้วมีทุกปีกับไอ้นี่โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาชุมชนนี่รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนี่จัดโครงการนี้ก็จัดต้นมาปีนี้ปีที่10แล้วนะครับแล้วก็เผื่อได้ยกย่องหมู่บ้านเตมี่คิดจากเตมี่คมาการเตพัฒนาหมู่บ้านสภาพแวดล้อมชุมชนสภาพครอบครัวจังหวัดช่วยห้ามหน้าอยู่แล้วก็บุคคลในครอบครัวนั้นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาพ้นการดำเนินงานของหมู่บ้านเตป้านกันพิจารณาในรอบแรกมาแล้วขาดไอเลื่อ10หมู่บ้านแต่ตอนนี้กันใน10หมู่บ้านตัดสินไปเรียบร้อยแล้วรับรางวัลกันไปแล้วกับก็คือหมู่บ้านเตจนาลือนะครับก็คือได้แก่บ้านน้องว่ามู่ติเซ่ตำบลตองยาวอำเภอเปียปาเลียนอันนี้รับโลเอิน 60,000 เนาะผู้ใหญ่ไม่ใหญ่น้อยเนาะครับแล้วก็ร่องชนะเลือดรับหนึ่งนี้บ้านกลางมู่ช่องตำบลขวนเมาอันนี้บ้านกลางดังอยู่เลยรับตาดาดังอยู่นะความพร้อมโก้ๆนะอันนี้ได้รับโลปลอมมื่นมู่บ้านละสี่หมื่นแล้วก็ร่องชนะเลือดรับช่องนี้บ้านไส่โบมู่เช็ดตำบลนามื่นซี่อันนี้ก็อำเภอนายุงครับอันนี้รับรู้พร้อมกับอื่นสองหมื่นและก็มีรางวัลชุ่มเชยอันดับหนึ่งนี้มีห้ารางวัลการรับรู้พร้อมมื่นรางวัลมู่บ้านละเบิ้ลนี้คือบ้านโคบลูโคบลูนี้โคบลูนี้แหละที่ก็อำเภอเมืองมู่ทิพย์ช่องนามพุทธอำเภอเมืองตรังและก็บ้านโขแก่มู่ช่องตำบลเก้าเก้าอำเภอวโยธบ้านบ้านขวนย่างมู่ท่ามตำบลตองกายอำเภอยันตาข้าวบ้านหน้าโบมู่นึ่งตำบลโบนำโรนอำเภอกันตังบ้านหน้าโก้มู่เซ่ตำบลน้องบัวรัชดาแล้วก็รางวัลชุ่มเชยหันดับเตะช่องนี่มีช่องรางวัลคือบ้านขวนมองมู่ช่องตำบลกันตังตายอำเภอกันตังแล้วก็บ้านไส้ย้อยมู่เตะนึ่งตำบลนาเบิ้นซี่อำเภอนายุงครับเนี่ยทำดีปฏิบัติดีปฏิจะบัดโฉบเต็มได้เบียร์ไปพัฒนาหมู่บ้านใช่ได้ลูกเกียรติยศวัยประดับในหมู่บ้านในชุมชนด้วยแต่ที่สำคัญอ่ะครับโครงการนี้ตึ้งหมู่บ้านช่วยทางก็จริงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือการมีท่วนรวมของชุมชนครับเนี่ยเป็นการเนี่ยเดียดรุ่งเดียดสุดที่เขาต้องการครับถ้าไม่มีท่วนรวมกับท่วนมามันไปไม่ค่อยได้ไม่ว่าโครงการได้ดีหรือครับผมครับเพราะว่าตำคนเดียวตำเตะด้วยนะครับใช่เนี่ยคือการมีท่วนรวมกันเนี่ยมากที่สุดในการตัดสินนะครับครับผมก็คือทีนี้ยังอีกเรื่องนึงครับก็คืออันนี้เป็นเศรษฐกิจตัวไม่ก้องจังหวัดตรังเราซึ่งต่างศูนย์วิจัยปืดส่วนก้องจังหวัดตรังนี่ครับได้พัฒนาไส้ข้าวมาเลียนะครับครับครับสวัสดีครับท่านกับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านประยูนนะครับนะครับผมท่านประยูนวันนี้ให้เกียรติกับรายการอพมช.คุย9กับผมซึ่งผมก็ได้รับการประสานจากฐานนินนะครับฐานประชาสัมพันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดครับผมฐานบอกว่าวันนี้ท่านประยูนจะคุยไส้เกี่ยวกับเรื่องการเปิดตลาดวัฒนธรรมมั้ยครับท่านตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมครับครับทีนี้อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังนิดหว่าในตลาดนี้นี่ครับเปิดตัวเช้าจะไหมครับ
พูดต่อเจ้าพี่ที่แวดครับครับผมยังไอ้ตาลาวามีผู้รักผู้ย่อยก็ไปเป็นประธานเปิดในกิจกรรมในตลาดนี้มีได้มั่งเชิญฐานครับกับก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับครับผมไม่มีให้พี่น้องประชาชนได้ต้องการเป็นอีกโค้งอะไรต้องการจะใกล้โค้งอะไรครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ครับผมตลาดอยู่ไร่ปลาเสร็จนะครับครับที่เปิดไปแล้วตลาดวรรณกรรมคนนึงในตลาดประชารัฐอีกประเภทนึงครับผมก็เรียกว่าตลาดประชารัฐประชารัฐตุกๆๆตลาดนะครับครับผมซึ่งตลาดที่เปิดต่อจากนี้เป็นเกี่ยวกับตลาดประชารัฐตลาดวรรณกรรมก็นั้นใต้วรรณกรรมครับครับผมซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงครับโค้งยาวอาจจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปเล็กน้อยครับก็เน้นโค้งเกิดจากภูมิปัญญาก้องพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นก้องกินครับก้องจ่ายครับผมก้องทีละลึกก็ได้วันนี้นะครับมันก็เอามาจำหน่ายเอามาใกล้กันได้หมดนะครับครับก็เจ้านี่ครับได้เรียนเชิญกันผู้ว่าในการจัดวัดวายครับกันที่นิพพานประชุมนะครับครับผมกันมาเป็นประธานเปิดครับเชิญสารมาที่แวดโมงครับครับผมสาบว่าตันเดินทางไปกันจะลงเครื่องต่อจากประมาณ9โมงกว่าตรงนั้นแหละครับเสร็จแล้วตรงใกล้ตันก็ลงเครื่องแค่กันก็ถ้าถูกตันก็คงเดินทางมาที่ทำข้าวสามบาทนะครับครับผมลืมบอกไปว่าถ้าท่านที่เราเปิดนะครับครับเรียกว่าทำข้าวสามบาทก็อนุญาตนิดนะครับท่านคืออยากให้ท่านช่วยบอกเส้นทางนิดนึงครับเพราะว่ามีกราบผมเชิญครับไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับผู้นี้นะครับกับผมเส้นทางเนี่ยครับถ้าว่าเรามาจากในเมืองนะครับครับครับผมในเมืองซึ่งไปต่างที่เก่านะครับครับผมไปต่างที่เก่ามาถึงหน้าสำนักงานคนชุมตรงเสียเอกอตคอนะครับครับผมเสียเอกอตคอนั้นเราต้องเรียกว่าต่างไปวยอดครับผมดุดไปวยอดดุดเหลียงเมืองนะท่านนะนั่นแหละนั่นเหลียงเมืองครับผมเสียแยกก็จะก็เหลียวกว่าครับแล้วก็กลับจงไปกลับไปถึงเสียแยกป่ามากครับก็เรียกป่ามากครับผมเสียแยกป่ามากก็คือเสียแยกไปแดงกันแล้วครับผมครับทีนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับเลี้ยวซ้ายไปทางไปโรงเรียนวัดเข้าไปชนวัดเข้าไปชนนะครับครับโรงเรียนวัดไปวัดไปชนครับก็วัดไปชนโรงเรียนก็วัดอยู่แก่กันครับตรงนั้นเลยครับครับไปชนช่องโล่ช่องโล่ขึงได้ครับช่องโล่ขึงกับครับโยตรงข้ามวัดเลยครับครับผมต่อไปถึงหน้าวัดปั๊บเราเลี้ยวฟ้าปั๊บนะครับซึ่งเคยนี่ตั้งข้ามบาทครับผมก่อนนี้ขึ้นฟ้าเราเลี้ยวเสร็จก่อนครับซึ่งอยู่ในตรงนั้นแหละครับครับผมคือไม่ถึงว่าอยู่ริมแม่น้ำตังนะครับนะครับผมแม่น้ำตาจีนครับผมบรรยากาศดีมากครับผมมันร่มรื่นด้วยทุกตรงนั้นนะครับมันเป็นป่าครับเด็ดไก่ป่าอนุรักษ์ฝันไม้ห้ายักษ์ครับผมตามเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเกศนะครับครับผมต่างเทศบาลเขาตุนเก้าโครงการไว้แล้วครับผมกำลังไว้แล้วครับมันมีฝันไม้ห้ายักษ์และอะไรจะเด็ดอยู่ตรงนั้นแหละครับครับผมประเด็นดีตรงก็คือตรงนั้นมันเป็นแหล่งโบราณคดีครับเล่งโบราณจะดีตั้มก็ตั้มบาทเด็กคนทิ้นเขาขึ้นจับเลี้ยงไว้แล้วก็คือเป็นเล่งทุกข้าแหละเป็นเล่งเรียนรู้ต่างประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นตีรั่วใช้ทรงคนไหนก็ไม่โบราณครับมันมีลักท่านมีหลงรอยอยู่แล้วก็มีความสวยงามเราไปจมไปได้ได้นะครับเป็นเล่งโบราณจะดีครับผมงานท่องอย่างนั้นก็คือมันคนกันจะกลุ่มขาและที่สำคัญคือในที่ตรงนั้นนะครับมุมไล่มุมมันจะหลงหลืมตอนนี้ทางเทศบาลจะพยายามปรับตื่นผีให้เป็นผีปักป้อนด้วยครับครับผมในคาเทมาลงทะเบียนไว้ในตลาดว่าครับครับจุดแรกอาทิตย์ก็คุณตอนนี้เต็มหมดแล้วครับผมได้ใกล้หมดแล้วซึ่งดูทุกว่าจะมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มติดต่อมาเพิ่มตอนนี้ก็เรียกพวกติดต่อคนแล้วครับครับผมอาทิตย์ต้องคนแล้วเดี๋ยวลงทะเบียนไปกลางแรกเลยครับครับถึงที่นี้ครับผมเชิญกับท่านครับถ้าว่าต่อเช้าเนี่ยเราเปิดตลาดตั้งแต่ที่18โมงนะครับครับผมเราก็ไปได้ตั้งแต่40ว่าก็ไปได้แล้วเรามีกล้องกล้องใกล้ๆอยู่เนี่ยนึงเป็นว่า
ถ้าเป็นผลไม้เป็นผักเป็นอย่างไรแบบนี้เราก็มีครับผลไม้ก็เป็นผักเหมือนได้กันเราก็เน้นผักเองพี่น้องประชาชนปลูกกันเองนะครับครับผมแบบพอต้านพีครับด้วยว่าข้องเดี๋ยวมันต่ำขึ้นมาเองแหละมันกินไม่หมดแล้วก็มาค่ายวันนี้ครับครับช่องพุ่งกินกําเม็ดถูกเช่นว่าข้าวเป็นแกงแกงตื่นบ้านน้ำตื่นบ้านนมอะไรต่างๆวันนี้ครับครับผมสร้างเป็นก้องปีละลึกครับผมตันตันจากภูมิปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อป้าเป็นก้องอื่นได้หมดนะครับครับผมบอกเป็นว่าคุณไปซื้อก้องเด้ผมบอกแล้วว่าถ้าว่าเป็นซื้อก้องจากลาดนัดตอนนี้ครับเขียนว่าคือเชื่อมาใกล้ที่เชื่ออยู่ด้วยแต่ว่าคุณไม่ได้ทำได้ลงไปเลยอันนั้นก้องให้รอดไหวอันนั้นไหวใกล้ลาดนัดหรือว่าครับผมบอกเป็นเรามาซักมาได้ก็เรียกมาพิมพ์มาสกรีนเป็นต้นอย่าลักข้องตั้งอะไรแบบนี้ครับผมแต่เอกลักข้องตั้งอันนั้นโอเคครับผมของเราอยู่บ้านเราเนี่ยครับตาเนี่ยอย่าได้ใกล้แต่ตาว่าเป็นป้ามือจ้องหรือว่าเป็นป้าเธอจากโรงงานเอาไหวใกล้ไหวใกล้ลาดอื่นหรือว่าครับผมลาดอื่นก็มีเยอะแยะครับถ้าเรียนเชิญนะครับครับเชิญไปดูความลักไล่ข้องอะไรอะข้องสินค้าครับไปดูความลมเย็นความลมรื้นกล้องสะท้านดีนะครับคิดว่าช่วงนี้คงจะปลอดฝนแล้วครับครับแต่ตรงนั้นเนี่ยครับจะฆ่ากันตายตอนไม้เนี่ยครับครับผมตั้มตันสักนิดนะครับตันคือตลาดนี้นี่ครับจะเปิดสัปดาห์นึงสักกี่วันล่ะครับวันเบื้องต้นนี่เรากำหนดเวลาอาทิตย์ละครั้งครับอ๋อครับผมอาทิตย์ละครั้งก่อนครับอาทิตย์ละครั้งของนึงเราแลกความพร้อมของเมกาแลกความพร้อมของคือเมกาและเป็นลักตาวะเราใกล้ข้องที่ข้องที่ตกใจคนที่ไปซื้อก็กันมาแล้วครับตาวะไม่ตกใจลูกค้าลดลงเราก็ต้องปรับปรุงแหละว่าเออมันมีการประมูลตลาดได้รวยนะครับครับผมตลาดเรานี่มันตกใจคนมาซื้อหรือไม่ครับนะเบื้องต้นเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก่อนเดี๋ยวถ้าต่อไปครับในการต้องการคุณซื้อต้องการเราก็สามารถจะเปิดเผยได้ครับเพื่อจำนวนวันนะจะเป็นทุกเช้าอาทิตย์จะได้แบบนี้ได้ครับแต่ขึ้นอยู่ในความพร้อมของในการพร้อมเป็นลักความพร้อมของคนซื้อด้วยครับผมแต่กลายว่าเป็นเจต้องการของตลาดอ่ะคุณยังไงอ่ะครับผมคุณต้องการเราก็เปิดเวลาใต้เผยได้ครับช่วงมากเมกาตีวามาจับช่องปืนตีนี่ครับท่านคือจับเป็นคนในปืนตีหรือว่าคนนอกปืนตีแล้วครับมาตั้งนโยบายเลยแล้วครับเราจะเน้นคนในจังหวัดตังเลยครับผมในจังหวัดตังครับครับแต่ช่วงมากนี่นโยบายรัฐบาลนี่เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนอย่าพยายามให้เขาใกล้ตรงนั้นครับบางคนอยู่ตั้งอำเภอก็มีพวกว่าขึ้นมาเว้ยครับแต่ยังมีมาในพื้นที่เขาโอเคก็ยังมาครับผมครับครับได้แต่เกิดมาได้นะครับนะการคือทุ่นมาร์กเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลนี่ก็จะเน้นในคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยเช่นว่าเราเปิดตลาดอำเภอเมืองเขาคนใกล้ข้าวอยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยครับผมจะไกลไปจะว่าก็ประท้วงมาใต้เช่นว่าอย่างตะข้าวครับนายุ่งเราก็จะว่าเรารองรับได้อ่ะครับผมคนพื้นที่เราเคลียร์กันแม่นแล้วครับเราพื้นที่ก็กระทงจะได้จริงๆครับเราก็รับครับครับผมรู้ปัญญาครับคือว่าพร้อมเดชก็ให้ลงทะเบียนกลางเดชนะครับครับเป็นลงแต่ละอำเภอนะครับครับผมคือโดยทุนระบงกรรมเนี่ยก็จะเคลียร์แล้วครับว่าเขามีต้องการใกล้ตลาดน้อยเป็นอันดับหนึ่งครับต้องทราบครับนะไอ้ก็เหลือเองแหละครับไอ้แต่เหลือมาตลาดเวลาทำเป็นอันดับหนึ่งมานาสิบสองคนครับนะที่ต้องคนแต่บางที่สิ้นกานะมันไม่เข้ากับหลักฐานตลาดเราก็เลยสืบทางบอกก็ใจว่าถ้าสิ้นกาแบบนี้เดี๋ยวกดจนปล่อยก่อนไปค่ายตลาดนี้นะน่าจะไปเข้ากันในประเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมแรงนะครับผมแต่ว่าอาก็พูดกันได้เลยว่าห้ามที่ต้องเต้นไปลงเนื้อไอ้คนเดี๋ยวประท้องจะค่ายเนี่ยนะครับแต่ว่ายินยันจะค่ายนี่ได้ค่ายหมดแล้วครับครับตลาดว่าทำครับแต่ว่าอันดับอื่นนั้นก็มีแล้วครับอันดับสองอันดับสามมารวมเลยประมาณ120คนแล้วจะลงทะเบียนไว้ในต่างจังหวัดนะครับ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 แต่ว่าก็ไม่ได้เหลือตลาดว่าตำอันดับหนึ่งนะครับตั้มตานิดนึงครับคือสำหรับผู้ไปใช้บริการคือลูกค้าที่ไปถือของนี่ครับคือทางตั้ง
ลาบนี้มีตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับดูแลสิ่งแวดล้อมแบบไหนบ้างครับอ๋ออันนี้เราประชุมแล้วนะครับอ๋อครับผมไม่ถึงว่าเรื่องของกายะครับในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยของอาหารที่จำได้นี่เราคุยกันการเบื้องต้นครับตามแนวตั้งตามนโยบายที่ทางรัฐบาลเขาชี้แจงมานะครับครับผมเราประชุมพุ่งประชุมเดียววันนั้นในโรงเรียนวัดไทรงามครับแม้นก็ตั้งเรื่องความเรียบร้อยของการแต่งกายอะไรความสะอาดครับผมเรากำจับมดนะครับครับแม้ว่าไปตลาดเนี่ยเราก็จะมีตั้งกระยาหายนะครับลูกกากินก้องอะไรนะก้องเดือดเลือปัญจุปัจจนาครับใส่ก้องกินนะนะคือไงว่าเป็นตุ้งเป็นกระดาษอะไรเป็นใส่ท้องอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีตั้งกระยารองรับไปครับทีนี้แม่กาเองก็ต้องมีการดูแลครับดูแลในช่วงก้องก้องจะเข้าค่ายเองครับในเรื่องจัดการก้องกระยาก็ดีในเรื่องก้องเสี้ยก็ดีครับและการเหลืองของความปลอดภัยอาหารเนี่ยพวกกระแล้งด้วยวันนั้นบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลยตำรับแต่นึ่งเราไม่ให้ใจโฟมครับไว้เดี๋ยวรัฐบาลเขาลงข้อมาครับผมใส่อาหารช่องวัตถุใส่จ่ายเนี่ยนึ่งก็ไอ้ตัวจับซึ่งจะเป็นผิดนะครับครับผมเราก็รู้อยู่ไว้ได้มั่งมันเป็นผิดแต่ว่าก็มียกจ่ายนะบอกค่อยลดไม่ให้จ่ายถ้าเราตรวจปอบแล้วเราก็จะให้หยุดค่ายทันทีครับผมแล่งกันจับเจนแล้วครับผมประเด็นนั้นครับตื้อตื้อว่าต้องครับต้องซุกต้องไหมนะกองเลือดกองอะไรนี้ไม่ได้นะครับแต่กองเลือดมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนี่ผมไม่ได้ได้การครับผมครับก็ในช่วงสุดท้ายอยากให้ฐานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะครับฐานเจิ้นจวนชาวบ้านละเวกใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อื่นที่สนใจตลาดไส้วัฒนธรรมตลาดประชารัฐไส้วัฒนธรรมนี่ครับไอ้ฐานเจิ้นจวนในช่วงสุดท้ายเชิญครับฐานกับการนั้นกับเรียนพี่น้องนะครับจะลองไปดูตลาดอีกแป๊บนึงอย่างเดี๋ยวผมเรียนตั้งแต่ตอนนะครับตลาดนี้เราใกล้กันตายต้นไม้นี่ครับต้นไม้ทุ่งๆเราไม่มีลังกาเราไม่มีลมเราปุ้นต้นไม้เป็นรัดนะแล้วกระบังมุมนี้มันก็จะมีสะต้านดีสะบับไม้ลูกล้านเรานะครับในหนังปักเล่นมีน้ำมีได้เรียบร้อยกับน้ำเอกสารก็ทำเป็นน้ำผูน้ำไว้ไวนะครับเป็นจุดใต้รูปถ้าเชิญนะครับเชิญจะบอกแม่พี่น้องลงไปวันอาทิตย์นี้สุกจะใกล้คิดว่าเบื้องต้นจะใกล้ถึงวันอาทิตย์ไปที่เบสโมงไปครับผมจะลงฝ่าลูฝ่าล้านไปชมไปเยี่ยมไปกินไปเจอนะครับครับตั้งแต่ที่เบสโมงจะขึ้นเย็นแหละนะครับลาดวัฒนธรรมครับผมลาดวัฒนธรรมใต้ถึงวันอาทิตย์ครับครับผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะครับท่านประยุนนุสุขติอ้ายเกียรติครับรายการอบมจฝุ่ย9นะครับมาประชาสัมพันธ์ตลาดนี้ขอบคุณมากับท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับให้ท่านได้ฟังเต็งโตนะครับครับผมตลาดเมืองตายเชิญรับฟังครับก้าวต่างนะกินได้เร็วตรงไหนไหมจะร้องเพลงชมตลาดเลี้ยวปราดไปเจอเอาร้านขนมปังแม่ค้ายังสาวผิวขาวเสียด้วยแม่ค้ายังสาวผิวขาวเสียด้วยหน้าตาเหมือนมวยแถมยังสวยเสียจังผัดร้านนี้ออกไปอีกหน่อยแหมปล่อยให้แขกหน้าร้านรุงรังถ้วยชามราไม้มอให้เกะกะถ้วยชามราไม้มอให้เกะกะ
ล้นแทบจะร้านพังบางขายงอสมร่างสาท้ายตลาดมีแต่ผ้าไหมอาบังสรงปาเต้ของชาวเมืองไตสรงปาเต้ของชาวเมืองไตหาซื้อกันง่ายเพราะอยู่ไกลปีนังออกเที่ยวชมจนเรื่อยเฉยโอ้ยเหนื่อยต้องหยุดชมสาวกันมั่งตลาดเมืองไตแม่ค้าไทยสวยแปลกตลาดเมืองไตแม่ค้าไทยสวยแปลกผิวพม่าในตาแขกสวยหน้าแจกสตาฟังขอเชิญฟังจะนั่งฟังยืนฟังหรือนอนฟังมาฟังเสียงทองของลูกทุ่งไทยรับฟังกันได้ไม่มีใครห่วงห้ามขออย่างเดียวโปรดจำคืออย่าดำน้ำลงไปฟังกลับผ่านไปอีกหนึ่งเพลงนะครับตลาดเมืองใต้ครับกับกาก้าวบรรยากาศนะครับต่อชาวอย่าลืมนะครับทีโคซามาตำบลตำบลนาตาหลวงครับต่อชาวมีเปิดตลาดประชารัฐตะดุนไส้วัฒนธรรมตามทีตานประยูนนุ่นสุขตานวัฒนธรรมจังหวัดตานมาประชาสัมพันธ์นะครับครับก็ผมก็คิดว่าต่อชาวถ้าว่างนี่ครับถ้าว่างจะอยากจะไปเที่ยวไปชมเหมือนกันนะครับลองแรกครับในนั้นบรรยากาศดีมากร่มรื่นครับครับถ้าข้าไปชมในถ้ำก็ได้มีแท่งดาวว่างให้ข้าไปชมครับมีสะพานให้เดินกาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตังหรือว่าบานโรวาอยู่ข้างคลองตาจีนครับผมครับเพราะว่าถ้ำนี่คือเป็นถ้ำโบราณมีมนุษย์ขอนประวัติศาสตร์เขาอย่างครับผมอยู่มาตั้งแต่นู้นแล้วมีประวัติศาสตร์ครับมีประวัติมากมายครับผมเรื่องเล่งตั้มกับตรงไปนู่นกันลาวอะไรกันนั้นตอนนี้ครับตอนนี้ก็กำลังเรียวเกล้าอยู่กับจัดนานอีจัดนานจัดไหมเออครับเชิญกับเชิญเชิญอ่านเล่ลูกลุ่มจุ่มตั้มก็จะง่ายครับผมครับตั้มตีนั้นก็มีช่วยยามมีควยไอ้เจ้าก้าวไปเล่ข้างในครับมีควยใช้ครับมีไปใช้ไอ้ก้าวไปชุมตั้มจริงๆเลยมาก่อนตั้มเนี่ยตกอินย่อยได้อินครับผมก็อยากได้ปุ้มเล้งไปไก่ตุ๊กไปไหนอินย่อยอินย่อยอินย่อยอินรอดอินรอดครับมาปุ้มเสี้ยวนะปุ้มเล้งอย่างนี้เน้นโดดครับครับได้เล้งเลื่อนถึงปุ้มกว้างเหลือเสี้ยวกลวยเปลี่ยนมันไม่ใช้กับเมื่อก่อนนั้นเขามีซัพพอร์ตไล่ร่องง่ายเนี่ยทำเขาจะมีปืนแต่ว่าพอปืนไฟเนี่ยปุ้นกระทบจากความร้อนจากซัพพอร์ตไล่จากไฟกลายเป็นตำลายธรรมชาติมันกับใครเป็นหัวทำให้อินหนองอินย่อยเดี๋ยวมันเคยช่วยออกเลยย่อยนี่คือเรื่องกับไม่ออกไปย่อยกลายเป็นว่ามันเองแหละครับมันอดมันความร้อนมีความร้อนครับครับผมตึ้งกะปอตึ้งกะปอยันนั้นเวลาข้าวจุ่มถ้ำคือให้เป็นธรรมชาติไปเลยคือต้องเอาไว้ใช่หรือว่าตักเนี่ยคือเป็นการจั่วกล้าวครับเป็นการจั่วกล้าวต่อความร้อนนี่คือไม่ตึ้งว่าความชื้นหรือว่าน้ำแต่ว่ามันยศมาจากปะนั่งถ้ำทำไมเลยมาตามยินแต่ว่ายินมันได้หอกออกยาวมานั้นคือไม่ถึงว่าพอตัวความร้อนความชื้นมันตายน้ำตกต้นกับมนุษย์ทำไมยินอดนี่อดเองอดเอี้ยวอดไอ้มันเดี๋ยวว่ายินอดนั่นนะกับไม่ใจว่ายินหอกยินย่อยเดี๋ยวยินหอกกับยินย่อยนะนะยินมันจะย่อยมาแหละข้างลอยมาข้างหลังแล้วข้างหลังจะหอกขึ้นไปแต่ว่าแต่มนุษย์จริงๆแล้วเดี๋ยวยินในชัดนะในตั้มนี่นะคือยินรอดครับครับมันจะน้ำจะออกมาตีรอดนั่นแหละแล้วก็มันก็ยืดยาวมาเลยเลยแต่เหมือนน้ำตุ๊กหลาเอ้ยตุ๊กความร้อนอะไรก็หลาเอ้ยแบบมดนี่ยินรอดเนี่ยมันจะไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำปั๊บมันอ่อนแอใช่ไหมครับผมขาดได้แล้วก็พอมันจะแตกลุดออกมาเลยถ้ามีน้ำล่อเลี้ยงมันจะเพราะว่าอินในถ้ำนี่มันจะเป็นอินปูนนี่ครับอินปูนครับมันก็ออกเพราะว่าน้ำมันป่ามาเรื่อยๆลงมาจ้านอินปูนนะคือเป็นจ้านละลายครับเจิญผู้ใหญ่โตครับมีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีการแข่งขันลูกลุ่มรู้สึกว่าปีนี้นี่ครับมาร์กว่าตุกปีประมาณลูกลุ่มตัวนี้ตามติดตามักเขาแข่งขันแล้วครับประมาณ213ดอกครับครับผมการแข่งขันนี่ก็มีการแบ่งเป็น5ประเภทครับมีประเภทลูกลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดพิเศษครับผมและรุ่นพิเศษ
และจัดปีตีส้มโพดตามประเพณีโบราณไปเมื่อวันที่6กุมภาที่ผ่านมาแล้วครับและเริ่มตุ้งลูกลุ่มเปิดแข่งขันให้หนักตรงเตียวได้ชุ่มตั้งแต่วันทุกแต่เคยว่าจริงจริงเขาการเริ่มขึ้นกันมาแล้วครับครับผมแต่ว่าเด็กว่านี่ครับมาเป็นปีเศษและการได้โอกาสปุ้ยย่อยป้านไปเลยไหมครับเด็กเตว่าผมได้ไปรวมได้ยินเสียงลูกลุ่มแล้วครับได้ไปรวมเสียงดังมันดังดังหลากหลายครับช่วยบอกช่วยบอกตีวันดังวันอู้อู้อู้ตีปุ้ยย่อยฟังว่าเสียงดังลูกลุ่มดังว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 งไกลๆปานนั้นเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทุกดอกนั้นเด็กก็ว่าได้มีการแข่งขันเปล่าได้ว่าพวกใครดังดีว่าเปล่าว่าเสียงผมมาต้องใช้ฮิตหนึ่งนะกลับมาพวกตามฮิตไอ้ลูกล่มไอ้ดุนปีซีนี่มันปั่นเรือกับมันหลักระนาบปั่นเรือดุนปีซีในต้นใจจังนี่มันก็มีหลากหลายรูปแบบกับไอ้การตกแต่งหลังที่ปิ่นดงใหญ่ดงใหญ่นี่ไม่ตึงว่ามันใหญ่มากใหญ่มากวบวบไปครับเดิมๆเขาเหล่าว่าดอกใหญ่มีอยู่ดอกหนึ่งตัวนี้มันเขาเก็บเข้าปิดปิดตะพันไปแล้วครับแต่คนนั้นวืดวืดเวลาไม้ล่มมันลิงมันขึ้นไปเล่นอ๋อครับขึ้นไปหนังโยสักผักเล่นไปเล่นมาล่มมันมาล่มมาวืดวืดวืดมันปัดลิงจากเขาครับก็เขาอย่างง่ายนี่ประโยคเขาไว้ได้แล้วไปเขาหึงเลยครับก็นั่นแหละก็อย่างง่ายมาโยว่าเขาเลยครับนั่นแหละแล้วปัจจุบันเนี่ยยังอยู่เลยอยู่ในปีปิดตะบันเลยลุกลุ่มดอกนั้นมันเป็นตำนานเลยนะกับกับผมดอกใหญ่ดอกยาวน่าจะไปเที่ยวมันกันนะเดือมาวันไหนนะสิบเซ่กับสิบเซ่ถึงสิบแปดกับสิบเซ่ถึงสิบแปดกุมภานี้นะกับผมก็คือแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายกับเมื่อวันที่สิบเซ่นี่ปีที่เปิดนานมีกิจกรรมประกอบเพลงบนเวทีเรื่องเริ่มที่กับข้องโรงเรียนมัธยมบทคนวิเศษและวิ่งเลยนาทีสิ้นปัตตลุงครับครับผมก็ขึ้นบันทีที่ว่ากิจกรรมแสดงสิ้นหลับปลาปืนบ้านโดยมาดูราประยุกต์ครับผมประวันทีที่บอกมีกิจกรรมการแสดงเปิดโชว์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนครับโดยใจความสามารถของสาวประเภทช่องเป็นเสื้อในการนำเสนอในรูปแบบเวทีประกวดนางงามครับผมขึ้นวันที่17มีการแสดงกิจกรรมมาดูราแบบประยุกต์โดยมุ่งให้สิ้นหลับปลาปืนบ้านเป็นเสื้อนำเสนอของดีชุมชนให้เป็นตีรู้จักเปล่าไล่ครับคืนวันที่18มีกิจกรรมแสดงดนตรีรวมสมัยในแนวเพลงลูกตุงไต้ซากุนโดยให้หมงว่างให้เยาวชนชุนใจอาจิบการแสดงดนตรีรวมต่างสร้างความหลากหลายในการจัดอาให้เป็นตีชุนใจโค้งหนักตองเตียวครับก็ถือว่าสามารถไปเที่ยวกันได้แล้วครับนี่ก็อีกงานนึงตีจัดตีทำเข้าช่างง่ายตำบลหน้าเมื่อนซีกับเตตีสำคัญในวันตีทิพย์เต้ในวันนี้เปิดครับมีพิธีทางโบราณฝาตำพิธีไหว้ปุ่มเจ้าตีแล้วตีสำคัญนะครับมีการแข่งขันตำก้าวประชาบันเราว่าติ่มก้าวจอมเก่งจอมเออจิ้มสมก้าวจอมไม่จอมนู่มันไม่มีเปลือกเลยก้าวมันปุ้นกันแต่ว่าติ่มนี่ไม่ตึงเปลือกต่างหมดนวดแล้วตากตากแล้วมาติ่มปัดตำก้าวปัดตากล้างไม่มีการที่ก่อนนะไม่กับไม่ครับกรอกที่ก็มีกรอกที่แบบโบราณครับผมตาจ่ายกรอกปั้นกรอกที่ก็อยากจมจมกับก็จมซ้ำคู่นี้ก็ครับซึ่งการติ่มข้าวจมข้าวนี่การตัดทิ้นผมเห็นของพี่คนของคนตีนัดมือหนึ่งติ่มมือหนึ่งนัดแข่งแค่นี้ครับประมาณไม่ถึงกับแต่ประเภทว่าแข่งแค่นคือนั่นไม่ถึงว่าเขาเอาลีลาลีลาเหมือนกับว่าเขาลีลาท่อมตำได้ขนาดเป็นนั้นครับสนุกแค่นั้นการแข่งการนุ่งข้าวก้องแบบโบราณกันหลังจากเป็ดหมู่บ้านแข่งขันอุ้งข้าวนี่กายได้ก็เหยียบนุ่งกับหม้อดินไหมกับหม้อดินแล้วก้นเจ้าแล้วก็ตำปลาตำปลาแล้วก็ร้านนิ่งใส่ในปลิงได้ไหนตวงกับปอยครับแล้วถึงกับบนปลานั้นตังปลากิมครับปลากิมจีกับปลากิมจีปลากิมมอกอุ้งข้าวไว้เป็นดังพุ่มได้ได้ผึ่งป่าใช่อยู่อุ้งข้าวเป็นดังนี่ได้ใช่ครับน้ำอ้อมกับเก่งกลัวกลิงน้อยๆแหละเป็นแบบไม้เก่งอันส่วนมากจะเป็นเก่งส้มแล้วก็ปลากิมจีครับอ๋อนั่นข้องเดิมๆครับเต้าว่าปั่นเปลือนวันตีทิพย์วันเร็กงานนี่คาดไม่ได้เลยวันนั้นครับผมมันวันเดินก็มีมั้งไม่เลยครับวันที่ทิพย์เซ่ก็วันแอ่งความรักใช่ครับครับผมเปิดอ่านกับเหมาะบอดีเลยนะครับนะกับกับมาถึงช่วงทุกตายบอดีบอกอันเล่นาฬิกาคงจะตายสักเปล่งนะครับมีข้อมูลมาร์กนี่ครับก็คือนิดนึงนะครับ
อ่านจากปนากิจซบคุณแม่เซมสมบุงสมบุงหรือว่าส่งเสริมนะครับอายุ95ปีตังซบบำเพ็ญกุศลที่วัดนาโนนนะครับมู่เตเซตําบลหน้าตามตายหรือม่านวันเสาร์วันอาทิตย์17 18กุมภาพันธ์นี้นะครับวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2561เวลา 13:00 น.เคลื่อนซบสู่เมนวัดนาโนนแล้วก็ประชุมเพลิงครับก็สําหรับวันนี้นะครับรายการอปมช.คุยข้าวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคงจะล่าตามด้วยเพลงสุดตายนะครับถ้าไม่จบต้องกราบก็ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ป้อมวิรัตแก้วลายป้อมวิทยาภูจิตครับป้อมรุ่นตอนดีน้ำต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับวันไหนจะเช่าเครื่องไฟโมโหรับทันที